Apple ได้เปิดตัว iPad OS 18เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในงาน WWDC ปี2024บอกเลยนะคะว่าการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยมีฟีเจอร์เยอะมากๆเลยเดี๋ยววันนี้นะคะไอจะมาเล่าฟีเจอร์ที่ไอชอบให้กับเพื่อนๆได้ฟังจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะมากันที่ฟีเจอร์แรกเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าแค่ฟีเจอร์แรกเนี่ยก็ว้าวแล้วนั่นก็คือฟีเจอร์ปรับแต่งหน้าจอโฮมแล้วก็ไอคอนแอปนั่นเองสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะพอไอเห็นแล้วเนี่ยก็รู้สึกว้าวมากด้วยความที่ไอเนี่ยก็ใช้ iPad อยู่แล้วแล้ว iPad เนี่ยมันจอใหญ่มากๆเลยใช่ไหมคะแล้วพอมีฟีเจอร์นี้ไอรู้สึกว่ามันสนุกกับการปรับแต่งหน้าจอได้มากยิ่งขึ้นก็คือตัวไอคอนที่อยู่ในหน้าจอเนี่ยคือเราสามารถปรับขนาดเลขใหญ่ของไอคอนได้ค่ะพอเราปรับเป็นขนาดใหญ่เนี่ยตัวหนังสือของไอคอนอ่ะมันก็จะหายไปสำหรับไอรู้สึกว่าไอชอบตรงนี้มากเลยนะคะเพราะว่าไอยังไม่ค่อยอ่านไอคอนเท่าไหร่ส่วนมากเนี่ยก็จะจำรูปภาพของไอคอนแล้วเราจะใช้แอปไหนแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยมันจะมีไอคอนที่ปรับสีแอปได้ด้วยก็คือใครอยากได้สีตรงไหนสีเขียวสีฟ้าอะไรสามารถเลื่อนปรับได้หมดเลยค่ะแล้วการปรับไอคอนเนี่ยมีถึง4แบบด้วยกันเลยค่ะทุกคนก็คือมีแบบอัตโนมัติมีแบบมืดแบบสว่างแล้วก็สามารถปรับไอคอนแบบสีย้อมได้ด้วยนะคะแต่ส่วนตัวของไอแล้วนะคะถ้าสมมติว่าไอปรับเนี่ยไอจะปรับเป็นไอคอนใหญ่แล้วก็ปรับเป็นโหมดมืดพอเราปรับเป็นโหมดมืดแล้วใช่ไหมคะตัววอลเปเปอร์จะดรอปสีลงมืดลงแล้วตัวของไอคอนเนี่ยก็จะเด่นมากขึ้นค่ะอันนี้ไอชอบมากเลยถ้าได้ลองใช้จริงๆอ่ะน่าจะใช้ iPad ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สบายตามากยิ่งขึ้นส่วนอีกอันนึงนะคะที่ไอชอบมากเลยก็คือการจัดเรียงแอปนั่นเองคือเราสามารถวางแอปไว้ตรงไหนก็ได้ในหน้าจอแล้วก็สามารถเว้นไว้สมมติว่าไออยากวางแอปเรียงไว้แถวนี้แล้วไอก็จะเว้นอีกแถวนึงแล้วก็มาเรียงใหม่อีกแถวนึงก็คือเราสามารถทำได้เลยไอรู้สึกว่าฟีเจอร์เนี่ยมันทำให้เราแบบจัดเรียงแอปได้ตามใจเรามากเราสามารถเว้นไว้ตรงไหนก็ได้แถวนี้อยากมี2แอปแถวนี้อยากมี3แอปก็สามารถทำแบบนี้ได้เลยค่ะมากันที่ฟีเจอร์ต่อไปเลยค่ะฟีเจอร์นี้นะคะจะอยู่ในแอปรูปภาพนั่นเองในส่วนของแอปรูปภาพใน iPad OS 18นะคะมีการดีไซน์ใหม่ค่ะโดยที่ภายในแอปเนี่ยมีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นแล้วการใช้งานเนี่ยก็ใช้งานง่ายมากขึ้นด้วยนะคะทุกคนก็คือเวลาเราใช้งานแอปรูปภาพใช่ไหมปกติเนี่ยแถบรายการต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ด้านข้างของหน้าแอปแต่ใน iPad OS 18หน้าตาของแอปเนี่ยมันจะใช้งานง่ายมากขึ้นพอเราเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะเจอกับหน้ารูปภาพที่เราถ่ายเยอะๆใช่ไหมแค่เราเลื่อนลงไปเนี่ยเราก็จะเจอกับหมวดหมู่ต่างๆที่ทางแอปเนี่ยได้จัดไว้ให้เราไม่ว่าจะเป็นหมวดหมู่คนสัตว์สิ่งของต่างๆเนี่ยก็สามารถดูได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้ารายการอื่นๆแล้วอีกอันนึงนะคะที่ไอชอบมากเลยนั่นก็คือฟีเจอร์ Clean Up นั่นเองฟีเจอร์นี้นะคะก็คือเราสามารถวงไปที่วัตถุที่เราไม่ต้องการในภาพแล้ว AI เนี่ยมันก็จะเจเนเรตแล้วก็หายไปเลยค่ะสำหรับสาวๆนะคะไอว่าน่าจะชอบฟีเจอร์แบบนี้เพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องโหลดแอปอย่างอื่นมาเลยเราก็แค่วงไปในวัตถุที่อยู่ในรูปภาพที่เราไม่ต้องการแค่นี้เราก็จะได้รูปภาพคลีนๆแบบไม่ต้องโหลดแอปแล้วมากันที่ฟีเจอร์ต่อไปค่ะสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะจะอยู่ภายในแอปข้อความนั่นเองฟีเจอร์นี้นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถพิมพ์แชทได้สนุกมากขึ้นค่ะทุกคนสำหรับอันแรกนะคะนั่นก็คือการเลือกรูปแบบของข้อความนั่นเองเราสามารถเลือกรูปแบบของคำนั้นได้ว่าเราอยากให้เป็นตัวหนาตัวเอียงหรือว่าขีดเส้นใต้ค่าคำได้หมดเลยในประโยคนั้นแล้วก็กดส่งไปให้เพื่อนของเราค่ะและที่สำคัญนะคะเราสามารถเลือกเอฟเฟคให้คำนั้นได้ด้วยค่ะอย่างเช่นอยากให้คำนั้นเนี่ยมันขยับหรือว่าดิ้นได้หรือว่าแตกตัวเลือกได้หลายเอฟเฟคเลยค่ะถ้าใครได้ลองใช้แล้วไอคิดว่าน่าจะชอบฟีเจอร์นี้นะคะมากันที่ฟีเจอร์ต่อไปเลยค่ะสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะอยู่ภายในแอป Safari นั่นเองสำหรับแอป Safari เนี่ยจะมีอยู่2ฟีเจอร์ด้วยกันที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั่นก็คือฟีเจอร์ไฮไลท์แล้วก็ฟีเจอร์ลีดเดอร์นั่นเองค่ะสำหรับฟีเจอร์ไฮไลท์นะคะจะช่วยในเรื่องของการสรุปข้อมูลต่างๆภายในเว็บที่เราอ่านอยู่อย่างเช่นถ้าเราอ่านคอนเทนต์เกี่ยวกับด้านอาหารใช่ไหมคะฟีเจอร์นี้นะคะก็จะสรุปข้อมูลไฮไลท์ต่างๆแล้วก็จะขึ้นมาค่ะให้เราเนี่ยสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้อย่างเช่นชื่อสถานที่นี้อยู่ที่ไหนจะเดินทางไปยังไงแล้วสถานที่นี้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างฟีเจอร์นี้นะคะก็จะใส่ไฮไลท์เข้ามาทำให้เราเนี่ยสามารถค้นหาได้ง่ายมากขึ้นสำหรับอีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะนั่นก็คือฟีเจอร์ Reader นั่นเองค่ะฟีเจอร์นี้นะคะจะปรับมุมมองการอ่านของเราแบบใหม่ทำให้เราเนี่ยสามารถอ่านบทความได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นค่ะแล้วที่สำคัญนะคะสามารถปรับสีพื้นหลังของบทความได้ด้วยนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่ไอชอบมากเลยก็คือเมื่อเราอ่านบทความอยู่เนี่ยจะมีสรุปเป็นข้อๆของบทความนั้นๆทำให้เราเนี่ยสามารถรู้เนื้อหาของบทความนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องอ่านบทความทั้งหมด
สำหรับใครนะคะที่ชอบอ่านอยู่แล้วเนี่ยไอว่าฟีเจอร์นี้เหมาะมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันสามารถปรับแต่งได้หลายอย่างมากเลยถ้าใครได้ลองใช้แล้วไอคิดว่าน่าจะชอบมากๆเลยค่ะสำหรับฟีเจอร์นี้สำหรับฟีเจอร์ต่อไปนะคะนั่นก็คือฟีเจอร์แชร์เพลย์นั่นเองบอกเลยนะคะว่าฟีเจอร์เนี่ยสามารถทำให้เราเนี่ยสอนใช้งานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างพ่อแม่ใครเนี่ยที่ใช้งานได้เป็นแล้วก็แบบโทรมาถามว่าฟีเจอร์นี้มันเข้ายังไงตั้งค่าเข้ายังไงเราก็สามารถแชร์เพลย์ไปเลยแล้วก็สอนพ่อแม่ของเราสอนผู้ใหญ่ว่ามันเข้าตรงนี้นะวงได้กดตรงนั้นตรงนี้ได้สำหรับฟีเจอร์นี้นะคะก็ช่วยในเรื่องของการสื่อสารการใช้งานได้ง่ายมากขึ้นค่ะสำหรับข้อดีของฟีเจอร์แชร์เพลย์นะคะสำหรับไอเนี่ยไอรู้สึกว่ามันสามารถทำงานร่วมกันกับเพื่อนได้ง่ายมากขึ้นค่ะด้วยความที่มีปุ่มในการบังคับหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยสามารถแชร์เพลย์หน้าจอมาให้เราเนี่ยสามารถควบคุมบังคับได้ด้วยนะคะไอรู้สึกว่าฟีเจอร์เนี่ยทำให้เราเนี่ยทำงานง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับฟีเจอร์ต่อไปนะคะบอกเลยค่ะสายอีโมจินี่ห้ามพลาดเลยฟีเจอร์นี้นะคะมีชื่อว่าเจนโมจินั่นเองคือเราเนี่ยสามารถออกแบบอีโมจิของเราได้ตามใจชอบของเราเลยค่ะพอเราใส่คำสั่งเสร็จใช่ไหมคะ AI หรือว่า Apple Intelligence เนี่ยก็จะเจเนเรตเป็นรูปภาพตามที่เราสั่งได้เลยค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถมีอีโมจิได้หลากหลายรูปแบบเลยนะคะสำหรับฟีเจอร์ต่อไปนะคะฟีเจอร์เนี่ยไอชอบมากเลยค่ะนั่นก็คือฟีเจอร์ Image Playground นั่นเองฟีเจอร์นี้นะคะคือเราสามารถพิมพ์คำสั่งไปแล้ว AI หรือว่า Apple Intelligence เนี่ยจะเจนรูปภาพตามคำสั่งเราค่ะและที่สำคัญนะคะเราสามารถเลือกสไตล์ของรูปภาพได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบภาพการ์ตูนหรือว่าแอนิเมชันแบบภาพประกอบหรือว่าภาพสเก็ตเราสามารถเลือกได้เลยค่ะแล้ว AI หรือว่า Apple Intelligence เนี่ยก็จะเจนตามที่เราสั่งได้เลยมากันที่ฟีเจอร์ต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือฟีเจอร์ที่มีชื่อว่า Image Wall นั่นเองสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะบอกเลยค่ะว่าใครเนี่ยที่วาดรูปไม่เก่งก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ง่ายๆเพียงแค่เราวาดรูปไปที่เราต้องการเสร็จปุ๊บเราก็ใช้คาถาของฟีเจอร์นี้นะคะวงไปที่รูปภาพของเราค่ะพอเราวงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีคำสั่งเด้งขึ้นมาค่ะแล้วเราก็กดคำสั่งตามที่เราต้องการได้เลยว่าอยากให้รูปภาพเนี่ยเจเนเรตออกมาเป็นรูปภาพแบบไหนสำหรับฟีเจอร์ Image Wall นะคะรู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถสร้างภาพประกอบได้ง่ายๆเพียงแค่เราเนี่ยร่างภาพทาง AI หรือว่า Apple Intelligence เนี่ยก็จะเจเนเรตตามคำสั่งที่เราเลือกเข้าไปเลยค่ะว่าเราอยากได้รูปภาพแบบไหนแค่นี้ง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับฟีเจอร์ต่อไปนะคะเป็นฟีเจอร์ที่ไอ้ชอบมากแล้วก็ว้าวมากๆเลยค่ะใน iPad OS 8ฟีเจอร์นี้นะคะมีชื่อว่า Smart Script นั่นเองค่ะสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะจะช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นในการเขียนลายมือของเราให้อ่านออกง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนเพราะว่าฟีเจอร์นี้นะคะสามารถปรับแต่งลายมือของเราเนี่ยให้เรียบร้อยสำหรับใครเนี่ยที่เขียนไวแค่ไหนเนี่ยก็สามารถอ่านออกเข้าใจง่ายได้ค่ะและที่สำคัญนะคะในตัวฟีเจอร์เนี่ยเราสามารถปรับแต่งข้อความของเราได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขีดค่าเพื่อลบหรือว่าการไฮไลท์ค่ะสามารถไฮไลท์ได้เลยหรือจะเป็นการแทรกเว้นวรรคระหว่างข้อความนะคะเราก็สามารถทำได้ในฟีเจอร์นี้เลยนะคะแล้วที่สำคัญค่ะเมื่อเราเขียนไปเรื่อยๆเนี่ยในแอปก็จะจำลายนิ้วมือของเราค่ะเวลาเราเขียนไปเรื่อยหรือว่าเขียนตัวหนังสือไม่สวยตัวแอปนะคะก็จะจัดลายมือของเราเนี่ยให้เป็นระเบียบมากขึ้นค่ะแล้วอีกอย่างนะคะฟีเจอร์เนี่ยเราสามารถก๊อปข้อความในเว็บแล้วมาวางในโน้ตได้ค่ะแล้วก็จะเจเนเรตเป็นลายนิ้วมือของเราได้ด้วยนะคะทุกคนถือว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยเจ๋งมากๆเลยค่ะและมาถึงฟีเจอร์สุดท้ายนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตารอเหมือนกันซึ่งฟีเจอร์เนี่ยอยู่ในแอปเครื่องคิดเลขและเครื่องคิดเลขเนี่ยก็เพิ่งจะมีใน iPad จะเป็นฟีเจอร์อะไรเดี๋ยวไอ้มาเล่าให้ฟังค่ะสำหรับแอปเครื่องคิดเลขนะคะนอกจากจะมีการคิดคำนวณพื้นฐานแล้วก็คือการบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยเราสามารถคำนวณสมการทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะสามารถดูประวัติการคำนวณของเราได้ด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราคำนวณอะไรไว้บ้างและนอกจากนี้นะคะฟีเจอร์ที่หลายๆคนว้าวรวมถึงไอด้วยเนี่ยชอบมากๆเลยนั่นก็คือฟีเจอร์แมทโน้ตนั่นเองค่ะฟีเจอร์นี้นะคะก็เหมือนคล้ายๆกับกระดาษทดเลยค่ะเราสามารถไปเขียนสมการเขียนคำนวณต่างๆแล้วฟีเจอร์นี้นะคะก็จะแสดงคำตอบมาให้เราแบบอัตโนมัติเลยค่ะและมากกว่านั้นนะคะในสมการที่เราได้คำตอบแล้วเนี่ยเราสามารถแปลงเป็นกราฟได้ด้วยนะคะจริงๆแล้วนะคะในตัวแอปเครื่องคิดเลขเนี่ยมีลูกเล่นให้เราเล่นอีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเรามารอดูตัวเต็มกันดีกว่าค่ะว่าในแอปเครื่องคิดเลขเนี่ยจะฉลาดขนาดไหนทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวถ้าไอได้ลองเล่นตัวเต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวไอจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังนะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะมีใครสงสัยบ้างว่าอุปกรณ์ไหนรองรับ iPad OS 18สามารถเช็คได้ตามภาพนี้เลยค่ะ
และนี่นะคะก็เป็นฟีเจอร์ทั้งหมดที่ไอซ์สนใจใน iPad OS 18ค่ะสำหรับการอัปเดตเนี่ยยังไงแล้วก็มารอการอัปเดตอีกทีนึงนะคะและเพื่อนๆคนไหนชอบฟีเจอร์อันไหนก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยและสำหรับวันนี้นะคะไอซ์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ